เหมือนเคยโดนเรียกว่าโดนด่าครั้งเดียวเท่านั้นก็เขาบอกว่าเลิกหากินกับรัชกาลที่9ได้แล้วซึ่งหากินยังไงก็โครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลครับก็จะมีที่แรกที่เริ่มมาจากที่เบตงนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่ที่7ก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคราวนี้เรามาที่ท่าม่วงถือว่าเป็นที่ที่สูงที่สุดช่วงหลังๆเราเริ่มมีการพัฒนาเพราะว่าทีมเราใหญ่ขึ้นเราสามารถจัดการกับองค์ประกอบของภาพได้เยอะขึ้นภาพนี้เราจะมีต้นไม้มาเยอะแล้วเราก็จะใช้ความหมายของต้นไม้มาใส่ด้วยก็คือจะมีใบโพกับใบไทรก็เป็นเหมือนกับทั้งสองพระองค์เป็นเหมือนกับร่มโพร่มไทรกับให้กับประเทศชาติแล้วก็ศาสนานะฮะข้างใต้ลงไปอีกทีของทั้งสองพระองค์ก็จะเป็นจะมีดอกบัวอยู่ก็เปรียบเสมือนว่าทั้งสองพระองค์อยู่เหนือดอกบัวขึ้นไปอีกก็พยายามที่จะทำให้ร่วมสมัยแล้วก็ช่วงนี้เขาฮิตต้นไม้แบบฮิปสเตอร์กันอะต้นอะไรนะมอนสเตอร์อะไรนะแล้วต้นพวกนี้ใบมันสวยแล้วมันแปลกมันกำลังอยู่ในกระแสพอดีแล้วก็ตรงกับความเป็นแบบกาญจนบุรีมากเพราะว่าเรามากาญจนบุรีเราเจอแต่ต้นไม้เราเจอแต่แบบธรรมชาติเราก็พยายามที่จะเอาต้นไม้เหล่านี้ใส่เข้าไปเป็นองค์ประกอบเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็เลยคิดว่าถ้าในเมื่อคุณหมอแต่ละท่านก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเราทำหน้าที่อีกด้านนึงดีกว่าอย่างหมอว่าหมอคอยเยียวยาในด้านร่างกายใช่ไหมแต่รูปภาพของเราพระราชดำรัสของท่านอะไรเงี้ยก็อาจจะเยียวยาประชาชนที่มาที่โรงพยาบาลในด้านจิตใจวิธีคิดของโครงการก็เราไม่ได้วาดรูปอย่างเดียวเราค่อยๆสร้างน้องๆที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยก็เอามาช่วยฝึกงานกับมาเจอกับพวกรุ่นพี่ที่เรียนจบแล้วที่มีผ่านประสบการณ์การวาดมาเยอะอะไรเงี้ยก็คือเป็นเหมือนกับการสร้างคนไปในตัวก็ว่าอันนี้ใช่ยนต์กองแล้วใช่อันนี้เป็นเครื่องผสมสีของทีมเรานะครับที่จะเจอเครื่องผสมสีของทีมกันอันนี้เป็นแมชชีนคัลเลอร์อันนี้เป็นแม่สีของ TOA ครับเห็นกระป๋องแค่นี้คือเท่าไหร่วะ 5,000 5,000 5,000 เนี่ยคุ้มเพราะว่าสีมันเป็นเหมือนพิกเมนต์แบบที่แบบจัดจานมากคือไม่มีแป้งไม่มีตัวกลางเลยมีแค่เป็นเนื้อสีอย่างเดียวพอเราอาสาปุ๊บก็จะมีคนมาช่วยเราอาสาเหมือนกันอย่างรถเครนบริษัทดีเลนเนี่ยคือครั้งนี้เขาส่งตัวท็อปของเรามาเลยเพราะว่ากำแพงสูงมากจะต้องใช้คันใหญ่ใช้คันที่สามารถขึ้นที่สูงขนาดนี้ได้คันนี้ก็ตกวันละ 30,000 เขาให้เราฟรีแบบ6วันถ้าให้เราจัดโครงการโดยที่เราจะต้องจ่ายตังค์ทั้งหมดอ่ะเราไม่สามารถมีรถเครนแบบนี้ได้เลยและเราก็คงวาดรูปนี้ไม่ได้เราเห็นขึ้นลงเงี้ยเหมือนจะหวาดเสียวแต่มันแค่หวาดเสียวเฉยแต่จริงๆแล้วรถเครนปลอดภัยมากซึ่งทำให้เรากล้าที่จะไปที่สูงไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเราไปได้ด้วยรถเครนจากบริษัทดีเลนขายของมากพี่คนเนี้ยก็คือพี่แหม่มท่าม่วงเนี่ยแล้วเขาก็รู้ว่าเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาถึงพ่อบ้านก็คือพี่วิทยานะครับพ่อบ้านโรงพยาบาลท่าม่วงก็เลยได้โครงการขึ้นมาในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมของเรื่องพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานทุกท่านก็จะดูแลในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ในทุกๆด้านที่ทางทีมงานต้องการให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
แป๊บนิ้วครึ่งเลยนะแป๊บนิ้วครึ่งคำนี้ได้โอเคแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะยันข้างในนู้นให้ด้วยเส้นสั้นเออเอาในทุกครั้งอะแหละเป็นเหมือนการโยนหินถามทางไปเรื่อยๆก็คือเรามีแผนคร่าวๆว่างานจะต้องเสร็จมาในภาพนี้แต่มันจะเสร็จแบบไหนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างออกจากภาพสเก็ตออกไปบ้างเล็กน้อยหรือมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ขอให้จบแล้วดีแล้วหลังจากนั้นก็จะแบบค่อยๆ คุยกันกับทีมงานแต่ละคนว่าเอ้ยวันนี้เราจะทำอะไรบ้างแล้วพรุ่งนี้เราจะทำอะไรบ้างแล้วเราจะเสร็จทันไหมเสร็จในแบบไหนช่วงร้อนเนี่ยช้าๆไปก่อนเว้ยยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องโลกแบบค่อยๆทำไปแบบเซฟแรงไว้เว้ยแล้วพอมันเริ่มเย็นแล้วอ่ะอัดเลยเหมือนวิ่งมาราธอนน่ะเก็บแรงไว้ก่อนน่ะเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เผาพลังมากที่สุดไงแล้วเราไปเผาตอนแดดร้อนน่ะแม่งจะหมดแรงเร็วมากอันนี้พี่เพิ่งรู้จริงๆใช่มั้ยเฮ้ยกูรู้นานแล้วแต่กูไม่ได้บอกหาบูหาละห่ำอยู่เอาไอ้หงิมไม่มีไอ้หงิมเอ้ยมันมีนี่นะวออยู่นั้นน่ะพอเครื่องดับสนิทปุ๊บกดปุ่มเดิมอีกทีนึงให้เครื่องติดพอเครื่องติดปุ๊บกดปุ่มสุดท้ายฝนจะตกแล้วครับกล้องเฮ้ยหงิมสัมภาษณ์หน่อยดิสัมภาษณ์หน่อยครับแม่ไม่ทำเหมือนพี่ยอเนี่ยทำลิ้นเปี้ยทีมงานแต่ละคนอ่ะยังเป็นบางคนก็เพิ่งจบบางคนจบมาแล้วแต่ก็ยังแบบยังไม่สามารถจะหล่อเลี้ยงตัวเองได้จนเหลือพอที่จะมาแบ่งปันอาสาให้กับสังคมเยอะอะไรขนาดนั้นเอาจริงก็คนที่จะเรียนศิลปะก็ไม่ว่าจะหางานง่ายๆเพราะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งโครงการที่สามารถสร้างอาชีพให้กับทีมงานเพราะนั้นเราก็คิดซะว่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนโครงการที่สร้างรายได้ให้กับศิลปินวัยรุ่นละกันที่แบบเพิ่งจบหรือเรียนอยู่เป็นทั้งสร้างรายได้ทั้งฝึกงานไปในตัวก็เราจะไม่พยายามที่จะไปบังคับเขาในด้านของการวาดเราแค่มีไกด์คร่าวๆว่าเออแนวคิดของเราประมาณนี้นะตอนวาดเนี่ยใครจะฝีแปรงแบบไหนจะสไตล์ไหนก็คือแล้วแต่เลยอิมมานี่มีไอเดียจะพูดเพราะว่าอิมน่าจะอยู่ข้างล่างเนี่ยอิมนี่คือข้างล่างใช่ไหมพอจบเสร็จก็แห้งปุ๊บแบบก็ค่อยมาแบบนี่นะหนึ่งใบนี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอัดแน่นไปก่อนแล้วก็ข้างล่างอ่ะเข้มขึ้นหน่อยแต่เขียวนี้ก็จีดีเนาะก้อนเล็กอันนี้เหรอนี่เป็นอันนี้วาดให้ดูใบหนึ่งผมนี่ไม่โกรธโกรธทำไมอ่ะทำไมต้องโกรธด้วยอ่ะก็เปิดอิสระให้เขาได้ลองทำมาแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะโครงการเนี่ยถ้าตามที่คาดเดาไว้อ่ะจะไปเสร็จตอนที่ผมอายุประมาณ 50-60 ซึ่งช่วงวัยนั้นอ่ะเราไม่สามารถที่จะขึ้นเครนได้แล้วอ่ะเราอาจจะความแม่นน้อยลงเพราะว่าก็เท่าที่รู้มาก็ศิลปินที่อายุมากๆแล้วเวลาเจอแดดหรือวาดรูปกลางแดดจะตาจะเริ่มพร่าจะเริ่มไม่ค่อยแม่นแล้ววางแผนไว้แล้วล่ะว่าทีมงานพวกเนี้ยต่อไปต้องขึ้นมาวาดแทนเราในจุดที่สำคัญถ้าตามสตรีทอาร์ตคิงมิวพลจะรู้อยู่แล้วว่าผมอ่ะไม่ได้รับเงินสักบาทเลยแล้วก็อาสาที่จะอุทิศฝีมือแล้วก็กำลังที่ตัวเองมีเรียกว่าผมอาสาทั้งชีวิตเลยดีกว่าเพื่อที่จะให้โครงการนี้สำเร็จ77จังหวัดคำนวณไว้ว่าต้องเป็น6จังหวัดต่อ1ปีเป็นอย่างต่ำถึงจะทำงานได้ครบชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้คำถามผมสำคัญก็คือว่าสิ่งที่หลายคิดนั่นคืออะไรนะครับสิ่งที่เขาตอบมามันทำให้ผมคิดต่อคือว่าโชคชะตาของคนเรานะครับกับศรัทธาของคนเราเนี่ย
อะไรมันยิ่งใหญ่กว่ากันผมมีคำตอบอันหนึ่งว่าบางครั้งศรัทธาของคนเราที่มีต่อบุคคลคนหนึ่งนะมันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าโชคชะตาแล้วมันนำพาให้ชีวิตหรือวิถีบางอย่างหรือการทำงานบางอย่างมันนำไปสู่สิ่งที่มากกว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือว่าตัวเราเองนั่นก็คือทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อศรัทธาบางอย่างศิลปะมันคือตัวบ่งบอกอัตลักษณ์มันก็คือตัวยืนยันตัวตนสิ่งนี้เคยอยู่ตรงนี้คนคนนี้เคยทำสิ่งนี้เพื่อให้สิ่งนี้กับประเทศนี้อะไรเงี้ยก็ยืนยันตัวตนยืนยันตัวบุคคลว่าเขาคือใครยืนยันเวลายืนยันโมเมนต์เพนติ้งมันทำหน้าที่แบบนั้นศิลปะอาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตเรื่องศาสนาในแง่ของการสร้างสัญลักษณ์รูปแบบเพื่อที่จะน้อมนำไปสู่ความเชื่อนั้นถ้าเราไม่มองในเชิงศาสนาเราจะเรียกมันเป็นปรัชญาหรือความรู้ได้ในการดำรงชีวิตถ้าพูดถึงว่าเราวาดรูปพ่อของเราเองอะนะเราก็ศรัทธาพ่อของเราเองเราก็เชื่อแบบนั้นเป็นศาสนาของพ่อเราเองก็ได้แต่พอมันใหญ่ขึ้นคนมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีชื่อเรียกของมันไงจริงๆมันก็คือคนหนึ่งอยากที่จะรำลึกถึงคนๆหนึ่งเมื่อไม่มีเขาแล้วเรามีภาพเขาเพื่อเวลาเห็นแล้วนึกถึงอ่ะศิลปะเป็นเหมือนทางโลกแล้วกันศาสนาก็เป็นทางธรรมใช่ไหมศิลปะเป็นทางโลกขั้นตอนของการที่เราจะเป็นศิลปินเนี่ยคือการค้นหาตัวเองไอ้จุดที่เราต้องค้นหาตัวเองเนี่ยทำความเข้าใจตัวเองเนี่ยมันคล้ายกับสิ่งที่พุทธศาสนาได้สอนไว้ก็คือการทำความเข้าใจตัวเองการรู้ว่าเรามีกิเลสผมเชื่อว่าศิลปินสามารถที่จะสร้างงานศิลปะจากการตีความจากหลักแก่นธรรมะคำสอนของศาสดาทุกศาสนาหรือแม้กระทั่งปรัชญาต่างๆได้แม้กระทั่งประชาชนทั่วไปสามารถที่จะตีความและสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในรูปแบบของตัวเองได้เช่นเดียวกันเพราะเมื่อใดก็ตามที่ความเชื่อศาสนาปรัชญาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ความรู้ไม่สามารถปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตร่วมสมัยในแต่ละยุคได้นั่นคือความตายของชุดความเชื่อนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันถูกปรับใช้องค์ความรู้ต่างๆปรัชญาความเชื่อสิ่งต่างๆมันคือการต่อยอดเพราะฉะนั้นการต่อยอดไม่ใช่แค่การท่องบนท่องจำหรือแค่จำได้แต่มันปรับใช้กับวิถีชีวิตเราได้นี่พูดถึงคำสอนของทุกศาสนาหรือปรัชญาในทุกความเชื่อแม้กระทั่งองค์ความรู้ต่างๆก่อนที่จะมีรูปแบบมันไม่มีรูปแบบมาก่อนคือพอเราสามารถเดินขึ้นไปตามรูปแบบใช่ไหมเสร็จแล้วพอเราถึงที่สูงแล้วอะตรงนั้นเนี่ยมันจะว่างเปล่าซึ่งเป็นส่วนที่เราจะต้องต่อขึ้นไปอีกแล้วมันก็ส่งต่อขึ้นไปเรื่อยจนมันแบบเป็นบันไดสูงขึ้นไปอีกอะเรียกว่าขนบที่ส่งทอดกันมาแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำตามขนบเสมอไปสำคัญที่สุดคือความคิดเราอะเจตนาเราอะดีไหมสุดท้ายแล้วจะมีคนดราม่าอะไรยังไงก็ปล่อยไปตามวิถีทางมากกว่าปล่อยไปตามธรรมชาติของสิ่งที่มันควรจะเป็นไปศิลปินมันมีจินตนาการอิสระอยู่แล้วครับมันไม่ได้โดนตีกรอบว่าจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้ถ้าตีให้เป็นศาสนาก็เป็นศาสนาตีให้เป็นความงามก็เป็นความงามตีให้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตีให้เป็นการเมืองก็ยังได้เพราะว่ามีคีย์เวิร์ดที่สื่อถึงมันก็ยังก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นภาวะวิสัยหรือเป็นปรนัยหรือเป็นข้อตกลงที่มันตายตัวว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะฉะนั้นขอบเขตในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าวิจารณญาณของบุคคลในการที่จะส่งสารหรือรับสารศิลปะที่ดีต้องมีไว้ครับคือไม่ได้ว่าเขียนสวยหรือไม่สวยนะแต่มันเกิดเสียงขึ้นมาในหัวของคนดูโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงในการแบบความเป็นศิลปินแต่ละคนที่สร้างผลงานศิลปะให้เราอย่างหลากหลายมาเนี่ยมีแบบปิกัสโซมีแวนโกอะไรเงี้ยขึ้นมาคนพวกเนี้ยโดนแรงเสียดทานเยอะมากกับสังคมเพราะว่าแหกขนบธรรมเนียมเขาเคยวาดภาพเหมือนกันมาอย่างเงี้ยแวนโกอยู่ดีก็ใช้สีเพี้ยนแล้วก็ฝีแปรงแบบหยาบกร้านอะไรเงี้ยแวนโกยืนหยัดที่จะต้านแรงเสียดทานของสังคมถ้าเราทำงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าศิลปินเขาจะทำต่อแม้ว่าจะโดนแรงเสียดทานอะไรแล้วก็ตามสิ่งที่ผู้คนจำนวนมาก
ตั้งคำถามถึงความเชื่อในเรื่องศาสนามันก็ไม่ได้ผิดหรอกครับคือมันเป็นเพราะว่าการเติบโตของวิธีคิดในโลกยุคเราเรียกกันว่ายุคหลังสมัยใหม่หรือว่า post modern ที่เรามองว่าการตั้งคำถามคือการทำให้ความรู้หรือว่าความเป็นไปได้หรือว่าการเป็นอยู่ของคนเนี่ยมันสามารถที่จะเดินทางต่อไปได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าการมองศาสนาหรือความเชื่อนั้นเนี่ยเขามองในบริบทใดเมื่อคุณมองในแง่มุมใดคุณก็จะเห็นในมุมนั้นถ้าคุณมองในมุมที่แสงเข้ามาคุณจะเห็นสิ่งนั้นเป็นของสว่างแต่ถ้าคุณมองตรงนั้นเป็นมุมย้อนแสงคุณก็จะเห็นวัตถุนั้นเป็นของมืดเพราะฉะนั้นการจะบังคับความเชื่อในชุดความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาสังคมวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งการเมืองเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะทำให้อะไรมันดีขึ้นได้เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่ออะไรตอนแรกนั่นถือความเชื่อที่มันเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกแต่ไม่ได้ก็ตามที่คุณคอนเซนเทรตกับมันในชุดข้อมูลต่างๆมันจะทำให้เห็นแง่มุมต่างๆแต่ถ้าเราเอาความรู้สึกเข้าไปจับแล้วเราวิพากษ์วิจารณ์แต่แรกผมว่าสำหรับผมผมว่ามันก็ไม่แฟร์ผมว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่คิดไปเองแล้วพูดไปเองไม่ใช่สังคมที่ใช้หลักฐานไม่ใช่สังคมที่ใช้จดหมายเหตุหรือว่าอาร์ไคฟ์บางทีเราใช้อารมณ์มากเกินไปซึ่งตัวนี้มันทำให้ตัวสิ่งที่เราเรียกว่าชุดข้อมูลหลักฐานเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลยเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ข้อมูลหลักฐานที่เป็นตัวแก่นสำคัญเนี่ยเราจะตอบคำถามอะไรหลายอย่างในสังคมไทยได้มากเลยแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเขาก็เคยพูดว่าคุณต้องลองเข้าไปสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นแบบไหนคุณต้องลองดมเองอะไรเงี้ยนะว่าดอกไม้นี้หอมแค่ไหนคุณถึงจะรู้จะให้ผมบอกว่าดอกไม้นี้หอมไม่ได้ต้องเข้าไปดมเองและต้องไปสัมผัสเองคือสำหรับครั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าโรงพยาบาลนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ชื่อสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่อยู่ในยุครัชกาลที่9คือพระสังฆราชพระองค์นี้เนี่ยท่านก็เกิดและเติบโตแล้วก็เรียนแล้วก็บวชเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งพื้นที่นั้นที่นี่คือโรงพยาบาลที่มีชื่อสมเด็จพระสังฆราชและเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนกำเนิดขึ้นมาแล้วพระสังฆราชพระองค์นี้ก็เป็นพระสังฆราชในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเกี่ยวโยงกันระหว่าง2พระองค์ระหว่างพระราชาแห่งรัฐกับพระราชาแห่งศาสนาจักรเนี่ยเชื่อมโยงกันมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการปกครองเรื่องจิตใจคนในแง่ของรัฐกับการปกครองในแง่จิตใจคนของความเชื่อและศาสนานะครับผมว่างานชิ้นนี้เนี่ยมีความสำคัญทั้งในแง่พื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีและมีความสำคัญในแง่ของตัวโปรเจกต์ด้วยนะครับในการที่พัฒนาต่อไปในการคำนึงว่าการวาดสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลเนี่ยไม่ใช่แค่วาดพอร์เทรตของในหลวงรัชกาลที่9เท่านั้นแต่เป็นการวาดรูปเพราะเทศเราในหลวงรัชกาลที่9ที่สัมพันธ์กับบริบทพื้นที่ตรงนั้นด้วยจริงๆก็ไม่อยากพูดหรอกเราอยากให้งานพูดมากกว่าคือถ้าคนมาดูงานแล้วได้ซึมซับได้ประทับใจกับรูปภาพนะครับก็มีคำสอนหรือพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเขียนไว้อยู่ทุกรูปก็อยากให้ทุกคนได้อ่านเพราะว่านี่คือจุดประสงค์ของโครงการนี้จริงๆผมก็เป็นแค่คนตัวเล็กๆคนนึงที่อยากจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็อยากให้ทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราตัวเล็กอ่ะเราก็สามารถทำได้ถ้าเราช่วยกันถ้าเกิดเราช่วยกันทุกคนให้สังคมรอบๆตัวเราหรือวงกว้างก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนั้นดีประเทศก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราแบบว่าถ้าเราบ่นกันว่าประเทศแย่งเลยประเทศไทยปวดหัว วุ่นวายยังเลยแบบไม่ดีขึ้นทันทีไม่ต้องมีอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยมีแต่ดราม่าใช่ไหมงั้นเราก็ช่วยกันสิแค่นั้นเองไม่ได้อะไรแล้วถ้าเราจะบ่นเราต้องทำเราต้องทำแล้วล่ะทำอ่ะทำเป็นตัวอย่างไปอ่ะทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างเป็นหนึ่งคนที่ร่วมกันทำพอคนนี้ร่วมกันทำอีกคนนึงก็อยากจะทำเหมือนกัน
เอ้ยมีคนนึงทำแล้วเราทำบ้างอะไรเงี้ยเราสนแค่หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องที่ยั่งยืนที่สุดแล้วถ้าเห็นแล้วเนี่ยจริงๆมันเหมือนแบบเราก็อยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเรามีภาพจำกับมีอะไรที่ซึมซับมันมาตั้งนานแล้วแต่เพียงแค่เราปฏิเสธว่ามันดูเฉยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราถึงตอนที่เราทุกข์ที่สุดเนี่ยเราก็หันที่จะไปพึ่งอะไรที่มันสงบพอสวดมนต์มันทำให้ใจสงบเหมือนเราคอนเซนเทรตกับอะไรบางอย่างเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบมีใจที่แน่วแน่มากขึ้นเนี่ยจริงๆศาสนามันก็จะมาตอนที่เราทุกข์มากกว่าเนี่ยค่ะบางคนอาจจะแยกแยะไม่ออกว่าระหว่างด้านไม่ดีกับแก่นของพุทธจริงๆอ่ะซึ่งแก่นของพุทธจริงๆอ่ะดีอยู่แล้วเราเชื่อว่าไม่มีใครสามารถเถียงแก่นเหล่านั้นคำสอนเหล่านั้นได้ที่เป็นแก่นจริงๆนะแก่นของศาสนาก็คือความพอพอในลาภยศพอในชื่อเสียงพอในเงินทองพอในความสุขที่เราได้รับอยู่ปัจจุบันทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาเลยมันก็คือความสุขเลยถ้าเราพอแก่นแท้ของศาสนาคือความดีความดีและความเข้าใจต่อกันจงทำดีจงทำดีจงทำดีไม่ใช่นะครับก็แก่นถ้าสำหรับผมแก่นที่แท้จริงของศาสนาเนี่ยมันคงเป็นเรื่องทำอะไรแล้วสบายใจแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครคงเป็นแค่นี้แหละแก่นที่แท้จริงของศาสนาคือมันคือความเชื่อที่แบบอยากให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่แต่ก่อนมันไม่มีกฎหมายหรืออะไรที่แบบบังคับให้เราเป็นคนยังไงสิ่งที่ศาสนาพุทธต้องการที่จะสอนคนนั่นก็คือในเรื่องของการใช้วิธีคิดในเชิงเหตุผลว่าความทุกข์คืออะไรเราจะพ้นจากความทุกข์นั้นได้ยังไงแก่นที่แท้ของศาสนาเหรอไม่มีแล้วกันไม่มีในที่นี้ของที่ผมเข้าใจอ่ะมันคือคำว่าไม่มีอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีศาสนานะแก่นของผมเนี่ยที่ผมเข้าใจมันคือไม่มีมันคือศูนย์เนี่ยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีแล้วมีไม่มีอยู่ประมาณนี้ครับใช่คือไม่จะเป็นเลยว่าเราจะต้องทำงานศิลปะเราถึงจะเข้าใจวิถีชีวิตที่แท้จริงผมว่าการทำความเข้าใจกับชีวิตหรือการค้นหาความหมายในชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและทัศนคติแต่ละคนมันไม่ยังเป็นหรอกว่าการที่เป็นศิลปินจะเหนือกว่าคนอื่นเขาแม้กระทั่งคนกวาดถนนเองก็สามารถเข้าใจปรัชญาชีวิตได้เช่นกันศิลปินอาจจะพูดอะไรเวอร์วังอลังการมากมายก็ตามในขณะที่สมมุติว่าเป็นคนกวาดถนนนะปรัชญาของเขาก็คือแค่ให้วันนี้ถนนมันสะอาดจริงๆแบบนั้นผมว่ามันก็เป็นปรัชญาบางอย่างที่ดีเหมือนกันถ้าคุณเข้าถึงในสิ่งที่คุณทำมากเพียงใดคุณก็สามารถที่จะสร้างปรัชญาและความคิดและการเข้าถึงความหมายชีวิตของคุณได้มากแค่นั้นโดยที่สิ่งที่คุณทำเป็นเพียงเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงมันก็เป็นยุคสมัยเท่านั้นเองมันก็แค่ยุคสมัยที่ผ่านมาทุกๆคนมีชุดความเชื่อแบบหนึ่งแต่ตอนนี้มันก็เป็นยุคสมัยที่คนก็มีชุดความเชื่ออีกแบบหนึ่งจะดีขึ้นหรือเลวลงมันก็เรื่องของศาสนาว่ามันมีการวิวัฒน์แล้วก็มีการเสื่อมถอยของทุกสิ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ย
มันจะวิวัฒน์ไปไกลกว่านี้ได้ก็ได้จะเสื่อมถอยกว่านี้ก็ได้หรือจะเท่านี้ก็ได้ก็ผมว่าไม่มีผลอะไรมันก็คงไม่เป็นไปตามนั้นนะครับมันอาจจะเป็นท็อปิกที่เราพูดตอนเนี้ยมันก็เป็นท็อปิกที่อีก100ปีอาจจะพูดก็ได้มันอาจจะเป็นท็อปิกที่100ปีที่แล้วพูดก็ได้หรืออีก 4-500 ปีพูดก็ได้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีจุดจบนะครับแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธก็แล้วแต่ผมจะบอกว่าความหลากหลายทางศาสนาได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันทำให้เราเห็นว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีชุดความเชื่อใดตายตัวเสมอไปมันขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าบางครั้งก็ต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่ในการที่เขาค้นคว้าชุดความเชื่อในตัวเขาเองแม้ว่าความเชื่อนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับคนรุ่นเก่าก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าการที่มันมีความหลากหลายความเชื่อยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะมีชุดความเชื่อเดียวอย่างน้อยคนได้เลือกว่าเขาจะเชื่ออะไรต้องทำใจเมื่อเธอไม่ใช่ทองฟ้าของฉันอีกต่อไป